รุ่นหลายคนนั้นมีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นคนดังทาง YouTube แล้วก็หาไรายได้ผ่านการเผยแพร่วิดีโอของตัวเองแต่ล่าสุดการหาไรายได้ด้วยวิธีนี้ดูจะยากขึ้นแล้วนะครับเมื่อ YouTube นั้นประกาศปรับ,ปรบเปลี่ยนหลักเกณฑ์สําหรับการเผยแพร่โฆษณาทางวิดีโอต่างๆครับพอมูเรตรองประธานฝ่ายดิสเพลวิดีโอและวิเคราะห์ของ YouTube ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสําคัญในการลงโฆษณาของคลิปวิดีโอต่างๆเมื่อวานนี้ครับหลังจากมีปัญหาว่าฝ่ายการตลาดของหลายบริษัท เพราะว่าโฆษณาของตัวเองปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงและไม่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขใหม่นี้ช่องต่างๆใน YouTube จะต้องมีผู้สมัครสมาชิกหรือ Subscriber อย่างน้อย1,000คนและชั่วโมงการดูสะสมนั้นต้องรวม4,000ชั่วโมงในช่วง1ปีที่ผ่านมาจึงจะสามารถสร้างรายได้ผ่านการแสดงโฆษณาในคลิปวิดีโอได้แตกต่างจากเงื่อนไขปัจจุบันที่ต้องมียอดการดู1 0 0 0 0ครั้งขึ้นไปครับ มูเรตบอกด้วยนะครับว่าจะเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าชมของช่องการแสดงความเห็นของผู้ชมและพฤติกรรมของเจ้าของช่องด้วยเพื่อประเมินว่าจะอนุญาตให้หลงโฆษณาได้หรือไม่ นอกจากนี้ครับ YouTube จะจับตาดูสัญญาณเตือนความไม่เหมาะสมในช่องต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าช่องต่างๆจะไม่ละเมิดนโยบายควบคุมเนื้อหาที่ Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube กำหนดเอาไว้และจะจัดทำรีวิวแนะนำคลิปวิดีโอที่น่าลงโฆษณาเพื่อให้บริษัทต่างๆใช้ประกอบการพิจารณารวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้ลงโฆษณาสามารถควบคุมได้ว่าโฆษณาจะปรากฏตรงส่วนไหนในคลิปวิดีโอครับ เมื่อปลายปีที่แล้ว YouTube ได้ถอดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเด็กถึง150,000คลิปหลังจากมีคำวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็กจากผู้ชมครับ